รัฐบาลพม่าก็เตรียมที่จะเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่นะครับที่จะมาดูแลการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในปีนี้ตามที่ได้สัญญาเอาไว้กับประชาคมโลกครับท่ามกลางความกังวลของนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้แก่รัฐบาลทหารหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของพม่าก็ตีพิมพ์รายละเอียดกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายเลือกตั้ง5ฉบับที่ประกาศใช้เมื่อวานนี้นะครับโดยเนื้อหาระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้จัดการให้ประชาชนและพรรคการเมืองในพม่าได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมาจากการแต่งตั้งโดยสภาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพหรือ SPDC ที่มีพลเอกอาวุโสตานช่วยเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะประกอบด้วยสมาชิก5คนทุกคนจะต้องมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความภักดีต่อชาติเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีศีลธรรมแล้วก็ประสบการณ์ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่ามีอำนาจในการเลื่อนหรือว่ายกเลิกการเลือกตั้งในภาวะที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้เช่นในภาวะภัยธรรมชาติหรือความไม่มั่นคงในประเทศโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งในพม่าครับคำประกาศที่มีขึ้นนี้ยิ่งสร้างความกังวลของบรรดานักความเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่ก่อนหน้านี้วิพากษ์วิจารณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลทหารซึ่งวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรพม่านะครับจะมีที่นั่ง440ที่นั่งมาจากการเลือกตั้ง330ที่นั่งอีก110ที่นั่งเป็นตัวแทนจากกองทัพส่วนสภาเชื้อชาติซึ่งเป็นสภาสูงมี224ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งรายชื่อคนเชื้อชาติต่างๆที่มีการคัดเลือกเอาไว้แล้ว168ที่นั่งส่วนอีก56ที่นั่งมาจากการแต่งตั้งของผู้บัญชาการทหารครับแม้ว่าการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่เสร็จสิ้นดีนะครับแต่ตอนนี้มีการฝึกซ้อมทหารร่วมกันระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ก็เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครับกำลังทหาร 6,000 นายจากสหรัฐแล้วก็ 2,000 นายจากฟิลิปปินส์เริ่มฝึกซ้อมร่วมกันแล้วในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการฝึกซ้อมร่วมประจำปีครั้งที่11นาวิกโยธินจากทั้ง2ฝ่ายจำลองสถานการณ์สงครามขึ้นทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาแล้วก็ซ้อมการจู่โจมโดยใช้เรือยางปืนไรเฟิลอัตโนมัติแล้วก็ทหารราบและที่พิเศษก็คือปีนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายจะร่วมมือกันในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นที่ถล่มฟิลิปปินส์ปีที่แล้วด้วยผู้ประท้วงชาวทิเบตที่ลี้ภัยอยู่ในอินเดียหลายคนพยายามจะบุกเข้าไปในสถานทูตจีนที่กรุงนิวเดลีก่อนที่จะถึงวันครบรอบ51ปีนะครับที่ชาวทิเบตลุกฮือต่อต้านการรุกรานของจีนในวันพรุ่งนี้แต่ว่าตำรวจอินเดียสกัดไว้ได้โดยพวกเขาตะโกนเรียกร้องอิสรภาพของทิเบตและระบุว่าไม่มีความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในทิเบตรถที่เห็นอยู่นี้ผลิตขึ้นในเกาหลีใต้นะครับมีชื่อว่า OLEV เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแต่กระแสไฟฟ้าไม่ได้ส่งมาจากรางหรือสายไฟแต่ส่งมาจากแถบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ฝังอยู่ใต้ผิวถนนลึก5เซนติเมตรเป็นทางยาว 2.2 กิโลเมตรในสวนสาธารณะของกรุงโซลนะครับถ้าใช้งานได้ดีทางการจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ทำช่องทางสำหรับให้บริการรถประจำทางซึ่งคาดว่าจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและอุณหภูมิของเมืองลงได้ 1-2 องศาเซลเซียสครับส่วนบริษัทโซนี่ของญี่ปุ่นเปิดตัวโทรทัศน์3มิติ8รุ่นนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมที่นิยมชมภาพยนตร์3มิติในโรงภาพยนตร์มากขึ้นคาดว่าจะแบ่งยอดขายได้ร้อยละ10ของโทรทัศน์ LCD 25ล้านเครื่องซึ่งคาดว่าจะขายได้ในปีนี้ส่วนคู่แข่งอย่าง Samsung และ Panasonic ก็มีแผนที่จะวางจำหน่ายโทรทัศน์3มิติในเร็วๆนี้เช่นกันก็คือพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นที่รัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐนะครับที่ทีมไล่ล่าพายุบันทึกเอาไว้ได้ครับความรุนแรงของพายุทำให้บ้าน5หลังในเมืองแฮมมอนด์เสียหายหลังคาถูกพัดปลิวออกจากตัวบ้านแล้วก็สายส่งกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ใช้การไม่ได้นะครับจากนี้อาคารเก็บยานพาหนะและทรัพย์สินของทางการก็ได้รับความเสียหายจากแรงพายุด้วยครับ
ในช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณอภิญญาฉายจันทิพย์นะครับช่วงนี้ก็รู้ผลการประกาศรางวัลออสการ์ไปแล้วแต่ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสารคดียอดเยี่ยมซึ่งเป็นเรื่องของการล่าโลมานในญี่ปุ่นซึ่งก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับคุณอภิญญาคือสำหรับ คนที่ทำนี้ก็มองว่าเป็นการทรมานสัตว์แต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีมุมมองของเขาเช่นกันใช่ไหมครับค่ะในมุมมองของชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะคะออกมาบอกว่าสารคดีเรื่องนี้ไม่น่าจะได้รับรางวัลออสการ์ค่ะเพราะว่าการล่าและกินโลมาในประเทศของเขานั้นเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่อาจจะดูแตกต่างจากประเทศอื่นๆค่ะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่บนเวทีออสการ์ของ The Cove สารคดีต่อต้านการสังหารปลาโลมาอย่างเลือดเย็นในเมืองเล็กๆของญี่ปุ่นนะคะก็ได้สร้างความไม่พอใจต่อชาวเมืองไทจิที่ยึดอาชีพล่าวานและโลมามาหลายร้อยปีแล้วค่ะขณะที่ทางการของญี่ปุ่นออกมาปกป้องอาชีพที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณีนี้นะคะแล้วก็ยังประณามออสการ์ในการมอบรางวัลให้กับสารคดีที่ลักลอบถ่ายทำและนำเสนอเพียงมุมมองเดียวค่ะงานออสการ์ปีที่แล้วถือเป็นปีที่สร้างความภูมิใจให้แก่ชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเมื่อหนังคุณภาพเรื่อง Departure สามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศได้สำเร็จแต่อารมณ์ในปีนี้กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อสารคดีที่สตีการสังหารหมู่ปลาโลมาอย่างเลือดเย็นและพูดถึงภัยสารปรอทที่มีอยู่ในเนื้อปลาโลมาที่ชาวญี่ปุ่นบริโภคเป็นกิจวัตรได้ถูกโหวตให้เป็นสารคดียอดเยี่ยมประจำปีนี้ผลดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจต่อชาวเมืองไทจิที่มองว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวต่างชาติมีอคติต่อประเพณีของพวกเขาซึ่งหลายปีที่ผ่านมาชาวเมืองไทจิเลี่ยงที่จะไม่สื่อสารกับชาวต่างชาติเพราะคิดว่าภาพลักษณ์ของเมืองถูกทำให้เสียหายด้วยการนำเสนอภาพที่โหดร้ายเพียงด้านเดียวฤดูล่าวานและโลมาเป็นเวลาเดือนครึ่งในทุกๆปีถือเป็นประเพณีประจำเมืองไทจิมาตั้งแต่ศตวรรษที่17ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้มีการล่าปลาโลมาได้ปีละ 19,000 ตัวซึ่งไทจิที่มีประชากรแค่เพียง 3,500 คนมีสถิติในการล่าปลาโลมาเพียงปีละ 2,000 ตัวแต่สาเหตุที่ทำให้การล่าปลาโลมาที่นี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากวิธีการต้อนให้ปลาโลมาไปจนมุมที่หน้าผาและให้ชาวประมงช่วยกันใช้ของแหลมรุมแทงจนน้ำทะเลบริเวณนั้นกลายเป็นสีเลือดแต่กระนั้นความน่ารักของปลาโลมาทำให้บางตัวที่ถูกจับได้ถูกส่งไปแสดงในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองหลายแห่งซึ่งบางที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหน้าผาที่ใช้สังหารฝูงปลาแต่อย่างใดริวโนฮิซาโตะนักการเมืองท้องถิ่นของไทจิกล่าวว่าเขารู้สึกแปลกใจที่ออสการ์มอบรางวัลให้แก่สารคดีที่สร้างโดยการแอบถ่ายและรุกล้ำพื้นที่ห่วงห้ามของหมู่บ้านเช่นเดียวกับอธิบดีกรมประมงของญี่ปุ่นที่ออกมาปกป้องสิทธิ์ในการล่าปลาโลมาของชาวญี่ปุ่นอีกด้วยทางด้านลุยโซโยสผู้กำกับเรื่อง The Cove กล่าวว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะโจมตีชาวญี่ปุ่นพร้อมยืนยันว่าผลงานของพวกเขาเป็นสิ่งที่สื่อในประเทศญี่ปุ่นไม่กล้านำเสนอและเป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นที่ได้ดูแล้วจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าการล่าปลาโลมาอย่างโหดร้ายและการบริโภคเนื้อปลาที่เต็มไปด้วยสารปรอทควรจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่มาชมศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งกันบ้างนั่นคือการเต้นนะคะซึ่งก็มีอยู่ในทุกชาติทุกภาษาก็ว่าได้ค่ะและยังสามารถสร้างสรรค์ให้ผสมผสานข้ามวัฒนธรรมได้ด้วยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในงานเทศกาลเต้นนานาชาติครั้งที่10ประจำปีนี้ค่ะเต้นแบบร่วมสมัยที่ใช้นักแสดงจาก4ประเทศคืออิตาลีอังกฤษอิสราเอลและไทยเป็นความพยายามที่จะเปิดพรมแดนใหม่ๆในการเต้นข้ามวัฒนธรรมโดยเลือกธรรมะมาเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงที่ชื่อว่าธรรมดาจากที่บอกว่าธรรมะมันอยู่กับเราเนี่ยธรรมะมันจับต้องได้อยู่เดี๋ยวนี้แต่คุณจะยื่นมือไปจับมันหรือเปล่าคุณจะเปิดใจคุณให้รับธรรมะหรือเปล่านะคะก็คงจะตอบได้ว่าพีซเนี้ยธรรมะมันสอดแทรกอยู่ในความคิดของคอร์เกอร์แต่ละคนนะแต่ละคนอาจจะตีความเป็นก่อนอันนี้อาจจะเป็นบางช่วงเป็นก่อนจะเกิดกิเลสนะต้องทำอะไรบ้างคนเราเกิดมาแล้วทำไมถึงมีกิเลสอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ยากที่สุดในโชว์นี้พี่คิดว่ามันคืออะไรครับสิ่งที่ยากที่สุดคิดว่าในการอย่างที่บอกค่ะมีผู้กำกับการแสดง3คนใช่ผู้กำกับการออกแบบให้เต้น3คนการที่จะเชื่อมความคิดของทั้ง3คนเข้าด้วยกันนะคะคงจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วแสดงของศิลปินจากต่างชาติยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาตินั้นๆผัดเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ประกอบของนักแสดงและเสียงเพลงโดยทุกชุดมีแนวคิดที่เป็นมิตรต่อโลก
ในแนวคิดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์เลยของงาน International Dance Festival ในปีที่10ครั้งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเราเองดังนั้นแล้วจะมีหลายๆการแสดงนะคะที่มาจากเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีเนี่ยที่ก็พยายามเน้นตรงนี้เพราะว่าเราคิดว่าเนี่ยนะคะการเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นแขนงอะไรเนี่ยนะคะเขาพยายามที่จะเอาความสามารถของเขามาทำให้คนดูนะคะมีawareness เนี่ยนะคะเหมือนกับคนดูเนี่ยรู้สึกก็นะงานอันนั้นงานอันนี้จะทำให้อย่างเงี้ยจะทิ้งขยะหรือว่าจะใช้อะไรที่มันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ไม่ควรทำนะคะดังนั้นแล้วศิลปินก็มีความสามารถที่จะทำอะไรได้เล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะเทศกาลเต้นนานาชาติโดยมูลนิธิเพื่อศิลปะจัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วในปีนี้มีศิลปินเข้าร่วมกว่า400คนจาก17ประเทศทั่วโลกมีการแสดงหลากหลายรูปแบบตั้งแต่บัลเล่คลาสสิกการเต้นร่วมสมัยไปจนถึงการเต้นฮิปฮอปและบีบอยจะแสดงไปจนถึงวันที่14มีนาคมนี้ครับ